เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายสบายแล้วก็รวมใจของเราไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดที่ดับคือที่ตายของเราที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นของเราตรงนี้แล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วน
ื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพันกันบ่อยๆท่านก็เบื่อหน่ายในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจากคนสัตว์สิ่งของจากทุกสิ่งที่ท่านเคยมีเคยเป็นเมื่อท่านปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะท่านปล่อยวางหมดแล้วแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเลือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตท่านก็ยอมตายนะใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฟ้าจะถล่มไปนิยตลายคอขาดบาดตายก็ช่างมันใจจะนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ปล่อยตรงฐานที่6ตรงจุดตัดของเสด็จทั้งสองตรงนั้นนะจ๊ะแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่บารมีที่ไม่เท่ากันดวงใสๆดวงแรกนี้เนี่ยคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่พระเดชพระหลวงปู่พระมงคลเทวนีสดจันทสโรปู่คนพบพิยาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานดวงปฐมมรรคตรงนี้แหละเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ของใจที่ใสใสสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นใจท่านก็จะนิ่งอยู่กลางดวงใสใสอย่างเดียวเพราะว่าความสุขเกิดขึ้นที่ตรงนี้ใจก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้เรื่อยไปอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งกลางดวงใสๆอย่างเดียวท่านก็เห็นช่องทางเล็กๆ เท่ากับปลายเข็มเล็กแต่ลึกเป็นเส้นทางเอกสายเดียวคือเป็นเส้นทางเดียวในแนวดิ่ง
ที่อยู่กลางดวงใสๆของวัตถุมรรคและท่านก็เห็นไปตามลำดับเห็นในสิ่งที่มีอยู่แล้วไปตามความเป็นจริงจิตของท่านก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นคือในกลางดวงปฐมมรรคท่านก็จะเข้าถึงดวงสีเป็นดวงใสๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ใสกว่าใจทั้งยุดยกกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิเป็นดวงใสๆยุดในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงใสๆยิ่งขึ้นยุดจนในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ชุดหนึ่งมีหกดวงคือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสีประธานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะซ่อนๆกันอยู่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับและในกลางโดยมุตยาทัศนะนั่นแหละก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกเป็นชีวิตอีกระดับหนึ่งที่ซ่อนกันอยู่ซึ่งเราไม่รู้จักทั้งที่เห็นในยามที่เราหลับแล้วฝันไปแล้วกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแต่ว่าสดใสกว่าอยู่ในวัยเจริญท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายเป็นชีวิตภายในอีกระดับหนึ่งเวลาตื่นก็อยู่ที่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันไปพบปะเจอเรื่องราวต่างๆก็นำมารายงานกายมนุษย์หยาบนี่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดใจทั้งกระจุดอย่างนี้เรื่อยไปก็จะเข้าถึงกายในกายที่ซ่อนซ่อนกันอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพย์ระหว่างกายต่อกายก็จะมีดวงธรรมหกดวงหนึ่งชุดที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หนักเข้าไปอีกแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกายต่อกายไปถึงกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็เข้าถึงกายอรูปภพละเอียดจะเป็นคู่กันอย่างนี้นะจ๊ะทุกกายเชื่อมได้ดวงธรรม6ดวง1ชุดดังกล่าวที่ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมเป็นกายที่อยู่ในภพสามนี่ในกลางกายอรูปพรหมละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักจากเข่าถึงเข่าเนี่ยย่อนก็ห้าวานิดหน่อยทุกกายจะอยู่ในอริยบทสมาธิอ่านหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราลักษณะกายท่านสวยงามมากใสบริสุทธิ์คล้ายๆกับรัตนะภายในโลกนี้แหละเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรจึงเรียกว่ารัตนะใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธิ
ในกลางกายทำโคตรภูก็มีโคตรภูจากโคตรภูหยาบก็มีโคตรภูละเอียดจะเป็นคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะในกลางกายทำโคตรภูก็จะเข้าถึงกายทำปโสดาบันทั้งหยาบและละเอียดหน้าตักห้าวาสูงห้าวาถ้าบารมีมาทางมรรคผลนิพพานพอถึงกายธรรมปโสดาบันหน้าตักห้าวาสูงห้าวาสังโยชน์เบื้องต่ำก็ละได้บริสุทธิ์บารมีมีกำลังขนาดนี้ก็ถึงแค่นี้ในกลางกายธรรมปโสดาก็ถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกศดอกโบตูเหมือนกันในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาใสบริสุทธิ์ดักยิ่งขึ้นละกิเลสได้มากขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาแต่ละกายก็ถูกเชื่อมโดยธรรม6ดวงตั้งแต่ธรรมานุปัสสนาสี่ประสานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์และโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปตามกายเนี่ยใสบริสุทธิ์กายก็เป็นคู่กันรวมแล้วทั้งหมดนับถึงกายมนุษย์หยาบได้18กายกายที่สำคัญคือกายธรรมอรหัตผลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยการหยุดใจอย่างนี้แหละนิ่งกันไปอย่างนี้กายธรรมหยาบคือมรรคเช่นกายธรรมพระโสดาบันหยาบก็คือกายธรรมโสดาปัตติมรรคกายธรรมปโสดาบันละเอียดก็คือกายธรรมสุดาผลมรรคผลนิพพานเขาเดินกันอย่างนี้นะจ๊ะตันซ้อนกันไปเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้แหละมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีกายทั้ง18นี้อยู่ภายในต่างแต่ว่าไม่มีความรู้ว่าภายในมีกายทั้ง18ที่ซ่อนกันอยู่ภายในนึกไม่ออกไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ศึกษานอกจากผู้มีบุญมีบารมีศึกษาเรียนรู้ข้ามชาติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนั่นแหละจึงจะมีบารมีและเข้าถึงอย่างนี้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ท่านบรรลุธรรมอย่างนี้พอบรรลุแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์และเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ลงทำอย่างไรเมื่อทำตามท่านอย่างนั้นลงเป็นอย่างไรผู้มีบุญที่ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างท่านเหมือนกันเพราะนั้นทางมรรคผลนิพพานนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7เราเป็นชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ต้องรู้จักพระรัตนตรัยที่แท้จริงนอกเหนือจากพระรัตนตรัยภายนอกแล้วก็มีพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละที่อยู่กับเนื้อกับตัวของเราไปไหนก็ไปด้วยกันท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละจะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยก็จะเข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้รู้จักว่าพระรัตนตรัยที่พึงที่ลึกที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร
หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่งดังกล่าวนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวนี้แหละกายธรรมคือตัวพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมเรียกว่าธรรมรัตนะกายธรรมละเอียดเรียกว่าสังขรัตนะรัตนะทั้งสามซ่อนกันอยู่ซึ่งกันและกันอยู่ในกลางกายของเราตรงฐานที่7ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้ที่เหนือจากจุดตัดขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละจึงเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีฝึกฝนเอาไว้เราก็จะได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเมื่อเข้าถึงแล้วใจก็จะมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนมีความอบอุ่นใจปลอดจากภัยทั้งปวงทั้งภายในสังสารวัฏและภายในอบายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาด้วยการนำใจนำมาหยุดนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็นึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายว่าในกลางท้องเราตรงฐานที่7ตรงนี้มีดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องของเราในบริเวณที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่7ให้นึกง่ายๆนะจ๊ะนึกง่ายๆนึกธรรมดาสบายๆเป็นดวงใสๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายร่างกายของเราไปด้วยนึกอย่างผ่อนคลายนึกอย่างสบายๆไม่ซีเรียสไม่ตั้งใจเกินไปเหมือนเรานึกเพลินๆนึกง่ายๆไม่คล้ายกับสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างสบายเหมือนก้อนน้ำแข็งที่เราเคยเห็นเคยรับทานกันแต่ว่ากลมๆใสๆแทนที่จะนึกข้างนอกแต่มานึกในกลางท้องกลางกายในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่7นึกเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องกลางดวงใสๆกลางดวงกลมใสๆที่ทำด้วยเพชรหรือน้ำแข็งหรือกระจกใสๆอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใส
ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆผ่อนคลายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากกลางท้องกลางดวงใสๆไม่ใช่ดังที่สมองนะจ๊ะแต่ดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างละเอียดอ่อนอย่างละมุนละไมอย่างซับซ้อนนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไม่ช้าไม่เร็วนักอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เรามั่นใจไปอยู่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสร้องกับภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังกังวานจากกลางท้องเราเหมือนเสียงที่ดังออกมาจากอายตนะนิพพานในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพมันไม่มีประมาณผ่านกลางกายทุกกายของเราเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราขจัดบาปอกุศลธรรมวิบากกรรมวิบากมารที่ผ่านมาที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายชำระกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นในทุกๆบุญตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงยามบ่ายที่เราทอดกฐินให้ภาวนาเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายผ่อนคลายจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปใจเราไม่อยากภาวนาต่อไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ